เรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ย มาดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกดูสองอย่างในเวลาเดียวกันทะเลหมอกอีกด้านหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นอีกด้านหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าม่อนล่องจุดนี้เรียกว่าม่อนล่องเป็นจุดที่สูงที่สุดบนดอยม่อนแจ่มอากาศตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10องศาอากาศ10องศาเหรอเนี่ยเวลาประมาณ7นาฬิกาแต่บางคนใส่ขาสั้นมา10องศาได้ไงเนี่ยบางคนก็ใส่เสื้อยืดมาเนี่ย10องศาได้ยังไงบวกให้หน่อย14องศาหลบกันได้วะคนที่ใส่เสื้อยืดหลบหน่อยพี่ก็แพ้เขาหลังโปรโมทรถหนาวมากแพ้ก็ไม่ได้พบที่โทรศัพท์พี่อย่าไปถ่ายนักท่องเที่ยวคนนั้นสิเขาทำหนาวนักท่องเที่ยวคนนั้นน่ะเขาเป็นชาวหิมะอะไรนิดอย่างมาจากเอสกิโมครับประมาณสัก10องศาสิบกว่าพวกเอสกิโมมาเที่ยวนี่ใส่เสื้อยืดมากันเลยตอนนี้6:22นาทีหกโมงยี่สิบสองนาทีสิบองศานักท่องเที่ยวกำลังสิบองศาเหรอทำไมไม่หนาวเลยนั่นน่ะสิถ่ายอยู่เอาสิบองศาจริงเลยกำลังรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนัดกับพระอาทิตย์ไว้ตอนกี่โมงฮะนัดไว้กี่โมงนัดไว้ตั้งแต่5:30หมดแล้วอาจีบผมตั้งแต่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มายืนคอยพระอาทิตย์ขึ้นมีเยอะแยะเพราะจุดนี้คือจุดที่สูงที่สุดอากาศดีมากเดี๋ยวนะ10องศา23องศาฮะ23ไม่ใช่23ล้านไร่23ใช่ไหม10องศาไม่ไหวหรอก23องศาไม่ไหวหรอก23สบายครับอ๋อนักท่องเที่ยวคนนี้ยืนยันครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอสกิโมหลอกไม่ได้เลยเราหลอกไม่ได้แล้วเราไปดูทะเลหมอกนะทะเลหมอกอยู่ด้านตรงโน้นนะครับเป็นทะเลหมอกครับอีกด้านหนึ่งนะครับทะเลหมอกสวยมากครับแต่อยู่ไกลเกินนั่นแหละดอยอินทนนท์ค่ะแนวนู้นเป็นดอยอินทนนท์แต่ว่าแต่เจ้าที่บอกว่าวันนี้หมอกลงหนามากก็จะแค่เห็นแค่ลิบๆเห็นลิบๆเลยนะถ้าฟ้าโปร่งจะเห็นมากกว่านี้เหรอคะใช่ครับเห็นเพราะว่ามันใหญ่ทำไมดอยมูลเราเห็นต่ำกว่าดูต่ำกว่าเลยนะไกลกว่าก็มันไกลดอยอินทนนท์ไกลกว่าส่วนที่เห็นที่เป็นข้างล่างข้างล่างนี่ก็คือที่สูงอยู่แล้วนะใช่เป็นอำเภอโป่งแยงสูงอยู่แล้วขวามือเป็นม่อนแจ่มครับม่อนแจ่มของที่เราพักกันเมื่อคืนนี้ครับอยู่น่าม่อนแจ่มนั่นแหละครับม่อนแจ่มนักท่องเที่ยวก็ยังรอครับพระอาทิตย์ขึ้นอยู่พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นครับพระจันทร์ก็ยังอยู่พระจันทร์ก็อยู่พระอาทิตย์ก็ยังไม่มาดาวเดิมก็หายไปหมดแล้วแต่ฟ้าเริ่มใสแล้วค่ะอากาศดีมากฟ้าใส.com ฟ้ายังใสอยู่นะฮะนะครับครับก็ถ่ายมีเดียเซลฟี่ครับก็ถ่ายเขาถ่ายเซลฟี่กันครับโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเนี่ยเขาจะถ่ายรูปกับชอบถ่ายรูปกับแผ่นไม้อะไรสักอย่างนะ